ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนไลน์นะครับอยู่ผมซิน5จากช่องโมคมาชาแนลนะครับเราอยู่กันในสัปดาห์นี้ในวงการ Roblox นะครับหรือว่า Roblox New นั่นเองนะฮะประจำวันที่5กันยายนนะครับปี2563นั่นเองนะฮะเป็นข่าวสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนกันเลยนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเย่นะฮะข่าวก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับผู้พัฒนาแมปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องมาเตือนกันด้วยวันนี้นะฮะก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งของแก้วแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆเนาะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะแต่ก่อนจะลุยนะครับขอบคุณนะฮะข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ Roblox ไม่ใช่เกมนะฮะหรือว่า RBX News นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไปกดไลค์แฟนเพจเขานะครับเพื่อติดตามข่าวสารในวงการ Roblox อย่างมากมายนะครับสามารถไปกดไลค์แฟนเพจก็ได้เลยนะฮะแล้วก็โดเนทเขาได้ด้วยนะครับและแมปที่เรามาใช้สถานที่ในวันนี้นะฮะมีชื่อแมปว่ามหาลัยมหารักนั่นเองนะครับนะมาเริ่มที่ข่าวแรกครับผมออกมาแล้วฮะกับล็อบบี้ของ Dropbox นั่นเองนะฮะใน Twitter ของ Dropbox นะฮะได้มีการโชว์นะครับรูปภาพของนะฮะหน้าล็อบบี้ของเกม Dropbox แล้วนะครับซึ่งถ่ายออกมาได้น่ารักมากเลยฮะเออผมเนี่ยอยากจะเล่นกันเลยทีเดียวนะฮะดูฮะดูหน้าตาอู้นะฮะค่อนข้างจะดูดีใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าเนี่ยเกมเนี่ยนะฮะกำลังใกล้จะเปิดแล้วนะครับนะอีกไม่นานฮะรออีกไม่นานนะครับและแน่นอนนะครับล่าสุดนะฮะเขาได้อัปเดตเป็นสกินนะครับ3ตัวใหม่ด้วยนะฮะผมคิดว่าเป็นสกินในธีมของอวกาศนะฮะหรือว่าธีมของเอเลี่ยนเองใส่เหมือนเอเลี่ยนเขียวๆนะฮะแล้วก็ชุดอวกาศ2คนนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วก็ได้อัปเดตนะครับด่านใหม่นั่นเองเป็นด่านที่ชื่อว่านะครับนรกอันมืดมิดนั่นเองนะฮะซึ่งโอ้ดูแล้วมันอลังการมากเลยชอบมากๆเลยฮะคอนเซ็ปต์เขาค่อนข้างจะดีนะฮะคือฉีกจากกฎของฟอร์กายเลยนะครับเออดีมากๆเลยนะฮะมาที่ข่าวที่2ฮะกับระบบค้นหากลุ่มแบบใหม่ครับผมปัญหาการที่ต้องคอยกดเปลี่ยนหน้าเพื่อหากลุ่มของเพื่อนๆที่เพิ่งสร้างน่ะนะครับจะหมดไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราบอกนะฮะได้อัปเดตนะครับให้หากลุ่มที่เราต้องการง่ายขึ้นแล้วนะฮะโดยเมื่อเราใส่ชื่อของกลุ่มในช่องค้นหาไปเนี่ยกลุ่มที่แสดงขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีชื่อตรงกับสิ่งที่เราใส่นั่นเองนะฮะซึ่งต่างจากเดิมนะครับในสมัยก่อนที่มันจะเอากลุ่มที่มีคนเยอะไว้ก่อนนะครับขึ้นมาก่อนนั่นเองนะฮะประโยชน์หลักๆของอัปเดตในครั้งนี้ก็คือช่วยเรานั้นหากลุ่มที่เราต้องการจะหาจริงๆนะครับหรือว่าแม่นยำจริงๆง่ายขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นระบบที่ดีฮะที่ Roblox ได้อัปเดตเข้ามาครับผมมาที่ข่าวที่3ฮะเกี่ยวกับ Vehicle Simulator กันบ้างครับผมตอนนี้ Vehicle Simulator อัปเดตแผนที่ใหม่นะครับหลังจากที่ Vehicle Simulator ได้ปล่อยรูปนะครับวิวที่เมืองนึงนะครับที่ผมเคยเล่าไปในข่าวสักเดือนนึงนะฮะสักอาทิตย์นึงนะฮะในเดือนที่แล้วในอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยนะครับตัวเกมจะมาพร้อมกับระบบแสงเงาแบบใหม่และก็แผนที่ใหม่แบบจัดเต็มครับผมโอ้โหยินดีด้วยสำหรับคนที่เล่น Vehicle Simulator นะฮะซึ่งก็ได้ปรับโอ้โหน่าจะเหมือนเกมใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนว่าทางVehicle Simulator ได้เตรียมแจกโค้ดใหม่ด้วยนะฮะแน่นอนแผนที่ใหญ่นะครับแสงเงาสวยนะฮะใครคอมไม่แรงคอมกักกักเตรียมตัวเกิดเป็นโกโก้คันได้เลยคอมน้องๆ นะฮะระวังระเบิดกันด้วยนะครับเล่นแบบนี้นะมาที่ข่าวที่4กันนะฮะ Nera The Fortune Terror นะครับขายแล้วนะฮะ Nera The Fortune Terror เนี่ยฮะเป็นหนึ่งในตัวละครจาก Avatar Design Contest 2020นั่นเองนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลยนะฮะเปิดขายได้ราคา250โลบักนะครับเป็นตัวที่3นะครับจากทั้งหมดในกิจกรรมอวตารดีไซน์คอนเทสต์2020นั่นเองนะฮะซึ่งไอตัวละครตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจหลักๆเลยนะครับไม่ใช่ตัวละครมันนะแต่ผมสนใจหมวกกับทรงผมมันมากฮะเพราะดูหมวกกับทรงผมมันแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆเลยฮะใครที่สนใจอยากได้นะครับกดซื้อดูนะเอาแค่บางอย่างก็ได้นะครับเนี่ยผมว่าหมวกมันเท่มากๆนะไอฮูดมันอ่ะใครสนใจจัดได้เลยครับ250โลบักเองมาที่ข่าวที่5กันนะฮะจำลองพื้นที่ในโลกจริงๆของเราเข้าสู่ Roblox ได้แล้วนะครับในการสร้างเกมที่ใช้สภาพภูมิประเทศจากโลกจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าด้วยระบบใหม่ของ Roblox Studio นะครับที่เราสามารถดึงพื้นที่จากโลกจริงๆมาใส่ในเกมได้แล้วนะครับการที่เราจะนำพื้นที่จากโลกจริงๆได้เนี่ยเราต้องเข้าไปใน Roblox Studio นะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดเว็บแล้วเราก็ต้องเปิดเว็บตัวนี้ขึ้นมานะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็ให้เราเลือกนะครับสถานที่ที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์รูปได้นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะเอาไปโปรเซสนะครับ
ันจะมีวิธีการทำอยู่นะครับที่ทาง Roblox ไม่ใช่เกมเนี่ยแปะไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะไปลองทำดูนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะโพสต์นี้ให้ละกันนะครับเมื่อเราทำมาแล้วนะครับมันจะจำลองนะฮะพื้นที่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมนั่นเองมีน้องๆนะฮะในช่องคอมเมนต์เขาก็ได้แบบลองทำดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันสักหน่อยละกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาลองจำลองมาดูนะฮะนี่นะฮะโอ้ใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่เขาลองทำดูนะฮะนี่ฮะดึงมานะครับซึ่งก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะเราสามารถดึงแบบพื้นที่จริงจากโลกความเป็นจริงไปใส่ได้แล้วนะฮะอนาคตผมคิดว่าน่าจะเฟี้ยวกันนี้มากสำหรับ Roblox Studio นะครับมาที่ข่าวที่6กันฮะอันนี้เป็นเตือนภัยกันเลยสำหรับน้องๆนะครับระวังครับผม Roblox Plus นะครับว่า Roblox บวกนั่นเองใครอาจจะเรียก Roblox บวกบางคนอาจจะเรียก Roblox Plus นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีระบาดนะฮะเป็น Roblox Plus ปลอมนะครับระบาดทำให้ Roblox ในตัวของเราหายนั่นเองเมื่อไม่นานมานี้ฮะเกิดเหตุการวุ่นวายขึ้นนะครับเนื่องจากจู่ๆโลบักนะครับของผู้เล่นหลายคนเนี่ยหายไปฮะแต่เมื่อตรวจสอบดูดีๆนะครับโลบักที่หายไปเนี่ยมันถูกนำไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งฮะตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเสื้อตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่106โลบักนะครับน้องๆสามารถไปเช็คในอวตารดูได้นะครับว่าน้องๆเนี่ยนะครับมีไอ้เสื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยแปลว่า ID ของน้องตอนนี้น่าจะกำลังไม่ปลอดภัยนะครับนะซึ่งไอ้เสื้อตัวนี้นะครับเป็นการซื้อโดยผู้เล่นไม่ได้กระทำเองนะฮะสืบไปสืบมานะครับมันมาจากส่วนขยายนะครับที่มีชื่อว่า Roblox Plus นั่นเองแต่เป็นของปลอมนะฮะซึ่งใครที่ใช้ Google Chrome เนาะแล้วก็ใช้ตัวปลั๊กอินนะฮะ Roblox Plus อยู่ตัวนี้นะครับต้องมีนะฮะของจริงเนี่ยนะครับต้องมีผู้ใช้นะครับ1ล้านยูสเซอร์ขึ้นไปนะฮะใครดูดีๆแล้วกันนะครับใครที่แบบใช้ Roblox Plus อยู่ซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยใช้แต่ว่าเลิกใช้ไปนานแล้วนะฮะแน่นอนว่าใครที่ใช้ของจริงอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าคุณจะโดนขโมยโลบักซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะฮะแต่ใครที่แบบไปโหลดมาจากเว็บอื่นอะไรยังไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับรีบลบโดยด่วนเลยแล้วกันนะครับมาที่ข่าวที่7นะฮะฉลอง14ปีการมาของโลบักนั่นเองนะฮะโลบักก็อยู่มา14ปีแล้วเนาะตอนนี้ก็มีโค้ดแจกเป็นผ้าคลุมเค้กนะฮะซึ่งผมได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วใครอยากดูคลิปวิดีโอเต็มๆสามารถดูได้ที่มุมขวาบนเลยนะครับส่วนโค้ดก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ละกันนะครับสามารถเอาไปใส่ได้ในโปรโมโค้ดเนาะใครอยากดูแบบละเอียดเชิญที่คลิปวิดีโอเลยนะครับข่าวที่8ฮะ Adobe มีเตรียมแก้ปัญหาพวกสแกมเมอร์ด้วยระบบเทรดแบบใหม่นะฮะหนึ่งในปัญหาหลักๆของผู้เล่น Adobe มีนะครับที่มักจะเจอกันนะฮะนั่นก็คือพวกสแกมเมอร์นั่นเองที่มักจะหลอกให้เราเสียนะครับสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะฮะแต่ยุคของพวกสแกมเมอร์คงใกล้จะหมดแล้วนะครับเตรียมนะฮะอัปเดตระบบเทรดแบบใหม่นะครับที่มาแก้ปัญหาในด้านนี้โดยตรงเลยนะฮะและคาดว่าน่าจะมาในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับลาก่อนสแกมเมอร์หน้าตูดมาที่ข่าวที่9กันฮะพรีเมียมเตรียมปรับเรทใหม่สำหรับใครที่เป็นนักทำเสื้อนะฮะหรือว่าเป็น developer เกมต่างๆนะครับเตรียมตัวรับโลบักที่มากขึ้นได้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรีเมียมจะมีการปรับเรทให้ได้รับโลบักมากขึ้นถึง 67% กันเลยนะฮะโดยเริ่มจากเดือนกันยายนนี้นะฮะแต่สมัยก่อนนะฮะมันก็สูงประมาณ 70% เลยนะแต่มันก็ปรับลงเรื่อยๆและตอนนี้มันก็ขึ้นกลับมาเป็น 67 บรรยากาศที่10กันฮะใกล้ถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับ Data Store เยอะขึ้น Data Store นะครับก็คือหน่วยเก็บความจำนะครับที่คอยบันทึกข้อมูลของผู้เล่นนะฮะในเกมหรือว่าในแมปต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นค่าสแตทไอเทมเลเวลของเราต่างๆของที่อยู่ในตัวอะไรต่างๆนานานะฮะของผู้เล่นภายในเกมเนาะโดยปกตินะฮะข้อมูลจะถูกบันทึกได้สูงสุดแค่256 KB เท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่าน้อยมากๆนะฮะน้อยโคตรน้อยเลยนะมันจุได้แค่256 KB ต่อ1 คีย์เท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็ได้ปรับลิมิตใหม่นะครับโดยเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็น4 MB นะก็ถือว่าเยอะขึ้นมาก็เยอะอยู่อะนะฮะต่อ1 คีย์นะฮะซึ่งจะช่วยให้เราเดเวลลอปเปอร์สามารถบันทึกข้อมูลของผู้เล่นได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะ4 MB เนี่ยก็เท่ากับเซฟของเครื่อง PS2 นะฮะโคตรเก่าเลยใครรู้จักไอ้ตัวนี้บ้างวะมันก็คือตัวเก็บข้อมูลนั่นเองนะฮะข่าวที่11ฮะ Roblox Studio เตรียมหยุดให้บริการสำหรับผู้ใช้ Mac OS เวอร์ชั่น 10.10 แล้วนะฮะเพราะ Roblox Studio เนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่ที่ดีขึ้นนะฮะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆของโปรแกรมเช่นการรองรับ DPI ที่สูงขึ้นและก็ระบบใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันเก่าเลยเนาะสำหรับ Mac OS 10.10 นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้อัปเวอร์ชันนะฮะใครที่ใช้ Mac อยู่ซึ่งผมคิดว่าน้อยมากนะฮะในถ้าใครคนดูคนไหนใช้ Mac อยู่บ้างก็บอกกันด้วยละกันนะครับก็อย่าลืมไปรีบอัปกันเนาะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆได้แล้วนะครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันนะฮะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่แบบหาโลบักอยู่ตอนนี้นะครับนะซื้อกิฟต์การ์ดได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้นะฮะปกติแล้วนะครับกิฟต์การ์ดจะถูกขายโดยร้านค้านะครับว่าตัวแทนต่างๆที่นำสินค้าจากโลบักมาขายนะครับเช่น Amazon ฮะและหลายคนนะฮะก็อาจจะซื้อผ่านตัวแทนบ้างนู่นนี่บ้างอาจจะลำบากเนาะแต่ตอนนี้ฮะโลบักได้เปิดเว็บไซต์นะครับที่ขายนะครับโลบักกิฟต์การ์ดแล้วนะฮะไปดูกันดีกว่านี่คือเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถมาซื้อนะครับกิฟต์การ์ดได้แล้วนะครับกิฟต์การ์ดคืออะไรกิฟต์การ์ดก็คือมีหน้าที่คล้ายๆโลบักการ์ดนั่นแหละนะครับที่สามารถซื้อนะครับแล้วก็ได้โค้ดไปเติมโลบักได้นั่นเองแต่ว่า
กิฟต์การ์ดเนี่ยนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้นะครับไอเทมพวกนี้ด้วยฮะนี่เลยลิมิเต็ดไทม์ฮะใครซื้อตอนนี้มีโอกาสได้แน่นอน2อันนี้นะฮะและแน่นอนว่ามีโอกาสได้ไอเทมอีกมากมายตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะมันรับประกันแน่นอนว่า1โค้ดเนี่ยนะครับมันจะได้ไอเทมแน่นอนฮะรับประกันเลยนะครับว่าได้แน่นอน1ชิ้นนะฮะสำหรับใครที่แบบเบื่อเติมลูบักเถื่อนแล้วนะครับอยากเติมลูบักแล้วแบบได้ไอเทมบ้างก็มาได้เลยฮะนี่คือข่าวทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสัปดาห์แรกแล้วก็อยู่ในช่วงวันหยุดด้วยไปเที่ยวไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับส่วนผมก็นอนอยู่บ้านนะฮะเหมือนเดิมนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้นุ่นการโลบ็อกซ์นะครับไปละบ๊ายบายครับ